ลองดูนะคะในเรื่องถัดไปคือเรื่องของเครื่องมือเรื่องของเครื่องมือวิจัยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะคะเหมือนกับเป็นเป็นอุปกรณ์หรือเป็นสื่อที่ผู้วิจัยเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อจะทําให้สามารถที่จะเก็บข้อมูลที่ต้องการได้นะคะเรื่องเครื่องมือนี่จะต้องมีการออกแบบวิธีการวัดนะคะวิธีการที่เราจะว่าถ้าเราจะศึกษาตัวแปรการเปิดรับสื่อตัวแปรที่พูดถึงเรื่องของการก้มหน้าอย่างเนี้ย ตัวแปรในเรื่องของความเชื่ออย่างนี้เม่ต้องมีการสร้างประเด็นขึ้นมาถามใช่ไหมคะถามคนที่เราอยากจะไปถามไม่ว่าจะเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่เป็นภูมิปัญญาทั้งหลายเนี่ยเราต้องมีการสร้างเครื่องมือแต่ก่อนที่เราเจะเครื่องมือเนี่ยนั้น,ไม,นบบไม่ว่าจะเป็นแบบสํารวจไม่ว่าจะเป็นเออแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตเนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบค่ะ คนที่จะเป็นคนตรวจสอบเครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ทรงคนวุธ์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆว่าโอเคเนื้อหาถูกต้องการใช้คําการใช้ภาษาถูกต้องสื่อความหมายนะคะมีความคงเส้นคงวาดีก็ค่อยเอาไปลองใช้ดูนะคะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของความตรงและความเที่ยงความตรงเนี่ยนะคะก็คือความถูกต้อง ของข้อมูลนะคะในแง่ของการตั้งคำถามความเที่ยงหมายความว่าความคงเส้นคงวาถามกี่คนก็ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกันนะคะคนฟังกี่คนก็เข้าใจในแนวเดียวกันนั่นคือความเที่ยงนะคะคราวนี้เองมาดูประเภทของเครื่องมือนะคะมีหลากหลายทำไมต้องเรียนรู้ประเภทของเครื่องมือเพราะว่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การวิจัยขึ้นอยู่กับประเด็นปัญหาวิจัยอยากรู้เรื่องอะไร ถ้าเราอยากจะได้ข้อมูลกว้างๆในเชิงของการบรรยายภาพโดยทั่วไปอย่างเช่นพวกเอ่อการวิจัยทางการตลาดการสื่อสารการตลาดอยากจะรู้ลักษณะของผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคของเขาส่วนใหญ่มีลักษณะประชากรยังไงเพศใดอายุใดทำงานอาชีพไหนเป็นส่วนใหญ่รายได้เท่าไหร่มีวิถีชีวิตยังไงมีรสนิยมยังไงพวกเนี้ยเราจะนิยมใช้แบบสอบถามประเภทที่หนึ่งแบบสอบถาม นะคะแต่ถ้าเราต้องการจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าทำไมถึงเลือกใช้สินค้าประเภทนี้มีมูลเหตุอะไรมีความประทับใจเรื่องอะไรทำไมถึงได้ซื้อซ้ำทำไมถึงได้เปลี่ยนยี่ห้ออาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างนี้ค่ะซึ่งการสัมภาษณ์ก็จะมีสัมภาษณ์กลุ่มกับสัมภาษณ์แบบเดียวๆถ้าเป็นการวิจัยเกี่ยวกับการตลาดนะคะการสื่อสารการตลาดเนี่ยจะนิยมสัมภาษณ์เป็นกลุ่มเรียกว่าโฟกัสกลุ่ม แต่ถ้าเป็นการการสัมภาษณ์เดียเด่ยวๆนะคะเราไปศึกษาจากภูมิปัญญาชาวบ้านไปศึกษาจากคนที่อยู่ในแวดวงต่างๆเนี่ยเรามักจะสัมภาษณ์เป็นคนๆไปนะคะเียเป็นคีย์แมนเป็นคีย์เพอร์เซนของเรื่องนั้นๆคนที่จะให้ข้อมูลเึิงเลือกได้เนี่ยเราก็จะไปสัมภาษณ์เดี่ยวนะคะ อ,อีกอันหนึ่งก็คือแบบสังเกตแบบสังเกตนี่เราจะพบในการวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงคุณลักษณะเราจะกกไปศึกษาสังคมก้มหน้าในพรมแดนพื้นที่ที่อยู่ในพรมแดนของประเทศเรานะคะเราดูเสียเออมีการใช้โซเชียลเยอะไหมเหมือนในเมืองเนี่ยแล้วก็ต้องสังเกตนะคะว่าจริงไม่จริงอย่างไรนะคะอันนี้ก็คืออีกแบบมันอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งนิยมใช้กันพอสมควรนะคะในเรื่องของเครื่องมือการวิจัยนะคะ ตอนนี้ก่อนที่จะใช้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นวิจัยประเภทไหนเนี่ยต้องมีการตรวจสอบคุณภาพนะคะคุณภาพประการแรกก็คือความตรงความตรงนี้สำคัญมากนะคะสิ่งที่อยู่ในเครื่องมือไม่ว่าจะเป็นประเด็นคำถามนะคะในเรื่องของหัวข้อการใช้ภาษาต่างๆเนี่ยทำให้คนตอบคำถามเรานะคะนะคะเ,เข้าใจ แล้วก็เราสามารถได้ข้อมูลที่ตรงตามสิ่งที่เราต้องการศึกษาเนี่ยเราจะต้องออให้เครื่องมือของเรามีความตรงนะคะก็จะมีความตรงเชิงโครงสร้างทฤษฎีว่าด้วยเรื่องของการเปิดรับสื่อทฤษฎีว่ารู้ด้วยในเรื่องของการเรียนแบบพฤติกรรมอย่างเนี้ยนะคะคำถามของเราอะทำให้เราตอบในสิ่งที่เป็นทฤษฎีเหล่านั้นถูกต้องนะคะตรงตามทฤษฎีตรงตามโครงสร้างของเขา นะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือความตรงเชิงเกณฑ์นะคะอันนี้เราจะพบในกรณีของพวกเครื่องมือที่เป็นแบบทดสอบนะอย่างกรณีของการสมัครรับสมัครคนเข้าทํางานในองค์กรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบทดสอบให้ทำํำเพื่อจะเป็นตัวออมองว่าเขาอะน่าจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อหรือว่าในเนื้อหาที่ทางองค์กรต้องการให้ทำํำ นะคะสัมพันธ์กับเกณฑ์ในช่วงนั้นนะคะมีแบบทดสอบวัดความรู้วัดทัศนคติต่างๆเนี่ยคะ่ะในเกณฑ์ทีออ่ผ่านเกณฑ์ว่าเกณฑ์ที่ถูกต้องนะคะน่าเกณฑ์ที่ผ่านน่าจะเป็นเกณฑ์เท่าไหร่นะเกณฑ์เจ็ดอตนะคะอันนี้ก็คือเกณฑ์ แล้วก็การทดสอบความเที่ยงนะคะเมื่อกี้คือความตรงใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องของความเที่ยงเป็นอีกการทดสอบหนึ่งนะคะคือการทดสอบความเที่ยงเนี่ยนะคะเราจะต้องดูในเรื่องของเอ่อความคงเส้นคงวาความคงเส้นคงวาหมายความว่าเวลาที่เราจะทดสอบเครื่องมือของเราเนี่ยนะคะเราใช้กับกลุ่มตัวอย่าง นะคะต่างคนเนี่ยเขาจะเข้าใจเครื่องมือของเราต่างคนเราให้ผู้ช่วยวิจัยของเราต่างคนเนี่ยไปเก็บข้อมูลนะคะก็จะสามารถที่จะได้ข้อมูลที่สอดคล้องกันนะคะทำซ้ํากี่ครั้งก็สอดคล้องกันอีกแบบหนึ่งอะค่ะเรียกว่าวิธีการแบบคู่ขนานเราจะพบในพวกแบบทดสอบอย่างเช่นของข้อสอบนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะเราจะรู้ว่าเราจะมีข้อสอบซ่อมข้อสอบไล่ ข้อสอบก็จะเป็นคู่ขนานถามในประเด็นนะคะคู่ขนานกันความยากความง่ายใกล้เคียงกันนะคะไม่ว่าเราจะหยิบอันไหนมาถือว่าเป็นตัวแทนของข้อสอบที่ดีได้ทั้งสิ้นนะคะอันนี้เกิดแบบคู่ขนานนะคะลองดูอีกแบบหนึ่งค่ะในเรื่องของการทดสอบความเที่ยงนะคะเรียกว่าความสอดคล้องภายในนะคะก็คือว่าสามารถที่จะทดสอบความเที่ยงได้คือการแบบ่งแบบ่งครึ่งนะคะเลขข้อ ออค,ำคำถามข้อคีดคำถามข้อคู่แล้วมาหาความสัมพันธ์กันถ้ามีความสัมพันธ์มีค่าสูงนี่แสดงว่าใช้ได้มีความเที่ยงมีความคงเส้นคงวาของการตั้งคำถามคูเดอร์ริชาร์ดสามเดบิคอนบาก,ก็เช่นเดียวกันนะคะหาความคงเส้นคงวาของการตั้งคำถามที่อยู่ในชุดเครื่องมือของเราหรือในชุดแบบสอบถามของเรานะคะอันนี้ก็คือการหาความเที่ยงนะคะประเด็นถัดไปค่ะของเรื่องระเบียบวิธีการวิจัยคือเรื่องของการ เก็บรวบรวมข้อมูลนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยก็จะมีอยู่หลายวิธีการด้วยกันนะคะวิธีการที่นิยมมากเลยนะคะคือเรื่องของแบบสอบถามค่ะการใช้แบบสอบถามเนี่ยมันก็จะมีการแจกแบบสอบถามแล้วรอรับกลับหรือว่าแจกแบบสอบถามแล้วทิ้งไว้แล้วนัดเวลามารับเรียกว่าทอดแบบสอบถามหรือว่าการส่งทางไปรษณีย์ ะะแล้วก็มี2อติดสแตนให้เขาส่งกลับมาให้ผู้วิจัยทางปรัสนีหรือว่าการสอบถามทางอินเทอร์เนต็ตหรือทางออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมมากเลยนะคะในปัจจุบันอีกแบบหนึ่งอะค่ะก็คือการสัมภาษณ์ ะะการสัมภาษณ์จะต้องอาศัยการนัดหมายค่ะระหว่างตัวผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สัมภาษณ์กับผู้ให้การสัมภาษณ์หรือว่าให้สัมภาษณ์นะคะนัดหมายวันเวลาสถานที่แล้วข้อไตเพราะฉะนั้นมันจะต้องใช้ในเรื่องของเวลาค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเลยนะคะแต่ก็จะได้ข้อมูลถึงลึกมากขึ้นลองดูนะคะถัดไปคือแบบสังเกตแบบสังเกตเนี่ยผู้วิจัยจะต้องไปลงพื้นที่ภาคสนามเลยนะคะไปสัมผัสชุมชน บุคคลที่เราจะไปเก็บข้อมูลนะคะอย่างแนบเนียนที่สุดเป็นธรรมชาติที่สุดไม่ได้เชิญเขามานัดหมายวันเวลาสถานที่มาคุยกันนะเหมือนกับการสัมภาษณ์แบบนั้นแต่ว่าสังเกตเราเข้าไปสังเกตแบบเงียบๆอาจจะสังเกตแบบมีส่วนร่วมกับไม่มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมคือเราเข้าไปเป็นคนในชุมชนในพื้นที่นะคะแบบไม่มีส่วนร่วมก็คือเราเข้าไปเป็นแบบนักท่องเที่ยวสะพายเป้ถือกล้องอะไรเนี้ยเขาก็จะรู้เราเป็นคนนอกแต่เราสังเกตเงียบๆนะคะใช้สายตา สังเกตวิเคราะห์เหตุการณ์ด้วยตัวเองแล้วก็กลับไปบันทึกไว้นะคะ